่วงฤดูฝนที่หญ้าแข็งกันขึ้นอย่างงอกงามเราจะพบสัตว์เล็กๆที่อาศัยอยู่ตามกอหญ้าหรือพุ่มไม้เตี้ยๆซึ่งเราจะยกมาพูด2ชนิดด้วยกันสัตว์น่ารู้ชนิดแรกคือตั๊กแตนตำข้าวหรือตั๊กแตนต่อยมวยภาษาถิ่นจะเรียกแตกต่างกันออกไปซึ่งพบทั่วไปในเขตอบอุ่นและเขตร้อนมันมักชอบยืนขยับตัวขึ้นขึ้นลงลงและมีขาคู่หน้าเป็นขาหนีบใช้สำหรับจับเหยื่อส่วนหัวของตั๊กแตนตำข้าวสามารถหมุนคอได้เกือบรอบ360องศานอกจากนั้นยังมีตาเดียวอีก3ดวงอยู่ตรงกลางหน้าผากระหว่างตารวมทั้ง2ข้างตั๊กแตนตำข้าวเป็นสัตว์ล่าเหยื่อมีแมลงเป็นอาหารหลักและสามารถจับสัตว์เลื้อยคลานกบนกหนูกินได้หากตัวมันมีขนาดใหญ่พอตั๊กแตนตำข้าวสามารถพรางตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้และเมื่อผสมพันธุ์เสร็จแล้วตัวเมียจะจับตัวผู้กินเป็นอาหารด้วยพฤติกรรมดุร้ายของมันตั๊กแตนตำข้าวเป็นแมลงที่มีขั้นตอนการเจริญเติบโตที่ไม่มีระยะดักแด้เมื่อฟักออกจากไข่จะมีขนาดที่เล็กมากการเจริญเติบโตของตัวอ่อนขนาดเล็กคือการลอกคราบเมื่อลอกคราบขนาดและรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปปีกจะยาวขึ้นพบกับสัตว์น่ารู้ชนิดต่อมาตั๊กแตนกิ่งไม้ตั๊กแตนกิ่งไม้สามารถพบได้ตามป่าทั่วไปในเขตร้อนทั่วโลกภาษากรีกมีชื่อเรียกว่าผีหรือปีศาจอาหารของตั๊กแตนกิ่งไม้คือหนอนหรือแมลงตัวเล็กๆการพรางตัวของมันทำให้มันหาเหยื่อได้ไม่ยากและยังป้องกันตัวเองจากนักล่าได้เป็นอย่างดีมันถูกค้นพบทั่วโลกกว่า 3,000 ชนิดกระจายอยู่ตามป่าในประเทศไทยพบประมาณ40ชนิดมีความหลากหลายทั้งรูปร่างและสีความแปลกของตั๊กแตนเหล่านี้คือการขยายพันธุ์โดยไม่ต้องผสมพันธุ์แต่ไข่ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์จะเป็นเพศเมียทั้งหมดแต่หากตั๊กแตนตัวไหนที่ได้รับการผสมพันธุ์ลูกจะออกมาได้ทั้งเพศผู้เพศเมียปะปนกันไปเพศผู้จะมีปีกในการบินหาอาหารและบินหาตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์และสิ่งที่น่าประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งของตั๊กแตนพวกนี้คือมันขยายพันธุ์ไปในถิ่นไกลๆได้ด้วยนกที่กินแมลงเมื่อนกกินแมลงกินตั๊กแตนกิ่งไม้ตัวเมียเข้าไปเวลานกถ่ายมูลออกมาไข่ซึ่งอยู่ในร่างกายของตั๊กแตนตัวนั้นสามารถทนกรดที่ใช้ย่อยอาหารของนกได้ทำให้ลูกตั๊กแตนกิ่งไม้มีโอกาสไปกระจายพันธุ์ในพื้นที่อื่นนับเป็นเรื่องแปลกใหม่และเป็นความรู้ดีๆสำหรับตั๊กแตนล่องหนชนิดนี้ซึ่งสัตว์ทั้งสองชนิดนี้ช่วยรักษาสมดุลและช่วยกำจัดปริมาณของแมลงและสัตว์เล็กๆบางอย่างไม่ให้มีมากจนเกินไปถือเป็นข้อดีของเราชาวสวนชาวไร่หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ให้ฮอกบิทเจอร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนในการทำคลิปต่อๆไปบ้าง